สวัสดีครับผมเต้เต้ร็อกยูนะครับวันนี้ผมกำลังจะมาเล่นร้านหนึ่งนะครับซึ่งผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็พาดูบรรยากาศบนเวทีร้านวันนี้นะครับร้านวันนี้เป็นร้านที่ติดถนนใหญ่นะครับแล้วก็บรรยากาศบนเวทีเนี่ยมันไม่มีตู้แอมเลยนะครับเป็นร้านสไตล์แบบร้านนั่งกินชิลๆนะครับคือร้านเป็นสไตล์โอเพนนะครับแล้วก็กองเนี่ยไม่ใช่ลักษณะของกองชุดนะครับเป็นกองลักษณะกองไฟฟ้านะครับจะเป็นการโมดิฟายอีกทีนะครับการเล่นเนี่ยเราก็ไม่ได้เน้นเพลงที่ดังมากนะครับเพราะว่าเป็นร้านสไตล์โอเพนติดถนนใหญ่ด้วยนะครับเป็นร้านที่มีบรรยากาศสบายๆนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์บนเวทีกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบนเวทีนะครับจะเห็นว่าบนเวทีเนี่ยไม่มีตู้แอมกีตาร์แล้วก็เบสเลยนะครับแล้วก็กองเนี่ยจะไม่ใช่กองชุดด้วยนะครับจะเป็นกองกึ่งกองไฟฟ้าด้วยนะครับคือโมดิฟายเอาเองนะครับแต่ว่ายังมีมอนิเตอร์นะครับก็คือมอนิเตอร์ฝั่งกีตาร์อันนี้ผมเอาเอฟเฟกต์มาตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมอนิเตอร์ฝั่งกีตาร์แล้วก็มอนิเตอร์ฝั่งเบสนะครับแล้วก็มีมอนิเตอร์ฝั่งกอง1ตัวนะครับส่วนตรงกลางไม่มีนะครับของนักร้องไม่มีน่าจะฟังร่วมกันนะครับของฝั่งเบสกับกีตาร์นะครับบนเวทีก็จะเป็นชั้นเดินลงไปอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของลูกค้าภายในร้านนะครับอันนี้ผมมาตั้งเครื่องก่อนเดี๋ยวมาเจาะดูตั้งแต่กองเลยนะครับผมสำหรับกองนะครับผมก็งงๆว่ามันคือกองไฟฟ้าหรือว่ากองอะไรนะครับคือเวลาตีเนี่ยมันจะไม่มีเสียงนะครับพวกหนังตรงเนี้ยถ้ามือกองตีเนี่ยแทบจะไม่มีเสียงเลยแล้วก็สังเกตอีกอย่างนะครับจะไม่มีไมค์เจาะกองนะครับแต่ว่าจะเป็นระบบอย่างนี้นะครับคือระบบเอาไฟฟ้าตรงนี้ไปเลยซึ่งกองลักษณะนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะครับว่าเขาโมดิฟายเป็นแบบไหนเจ๋งดีคือไม่ต้องการให้เสียงมันลั่นร้านมากนะครับเพราะว่าเนี่ยร้านมันจะติดถนนพอมองตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นถนนใหญ่เลยเห็นไหมครับรถกำลังวิ่งอยู่คือร้านนี้มันจะอยู่ติดถนนใหญ่นะครับก็เลยไม่อยากให้เสียงกองเนี่ยมันลั่นดังมากนะครับอันนี้ก็เป็นพวกฉากต่างๆเนี่ยผมจับอย่างเงี้ยมันเป็นพลาสติกนะครับอันนี้ก็พลาสติกเหมือนกองไฟฟ้าเลยครับเป็นพลาสติกเหมือนกันแล้วก็จะมีสายควบคุมตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสายควบคุมพวกเสียงต่างๆนะครับแล้วก็เอาพุทต่างๆนะครับที่เชื่อมมานะครับนี่อย่างนี้นะฮะนะครับทีนี้มาดูกระเดื่องครับอันนี้ตัวกระเดื่องก็ยังมีสายควบคุมต่อมาเนี่ยนะครับสายต่อมาก็คือเราจะมารวมสายกันที่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็เหมือนเป็นกองไฟฟ้าแล้วครับแต่ว่าลักษณะโดยรวมเนี่ยมันโมดิฟายใหม่นะครับเนี่ยโมดิฟายใหม่หมดเลยทีนี้มือกองตีจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองแน่นะครับมือกองเนี่ยจะได้ยินตรงนี้ครับผมมอนิเตอร์ข้างคือนั่งตีกองเนี้ยแล้วจะได้ยินมอนิเตอร์ชัดเจนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจุดควบคุมของคนมิกซ์ซาวด์นะครับก็จะเป็นจุดเปิดเพลงแล้วก็พวก power amp ต่างๆนะครับอันนี้กีตาร์ผมมาตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเตรียมเซตเครื่องนะครับชุดเอฟเฟกต์วางอยู่โอเคนะครับอันนี้ฝั่งมือเบสคือตู้แอมไม่มีนะครับคือทุกอย่างเนี่ยเราจะเสียบสายเข้ากับมิกเซอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูมิกเซอร์ก่อนมิกเซอร์ไลน์จะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับแต่ทีนี้มาดูที่กีตาร์กันนะครับถ้าผมเจอเคสลักษณะนี้นะครับมาดูที่ชุดเอฟเฟกต์ผมจะใช้ตัวนี้ช่วยครับ D-I Box ก็คือผมสามารถเสียบสาย XLR ตรงนี้ได้เลยเสียบเข้าไปได้เลยมันก็จะแปลงสัญญาณนะครับเป็นบาลานซ์แต่ว่าถ้าเราเสียบแจ็คช่องนี้ก็จะเป็นอันบาลานซ์นะครับก็คือจะเข้าโดยตรงที่มิกเซอร์นะครับแล้วก็เราก็ใช้สับสวิตช์นะครับแคปคาบิเนตซิมโบไลเตอร์ครับอันนี้เท่ากับว่าเราจำลองหน้าตู้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียบ XLR เลยส่วนอันนี้เจาะรายละเอียดให้ดูว่าดีมากเลยว่าที่มีปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้นะครับคือเราวางบอร์ดเอฟเฟกต์ปุ๊บเราสามารถเสียบปลั๊กไฟได้ใกล้เลยแล้วก็หมดปัญหาเรื่องที่ว่าปลั๊กไฟอยู่ไกลเราจะไปเดินเตะปลั๊กหลุดตุ๊บอย่างนี้นะครับอันนี้คือหมดปัญหาเลยดีมากนะครับวันนี้ผมเอาชุดเอฟเฟกต์ชุดเล็กมานะครับก็นำทับด้วยซุนโงกุลนะครับซูเปอร์ไซย่าบูครับผมแล้วก็มีจูเนอร์มีแฟงเจอร์มีโอเวอร์ไดร์มีมินิบูทมีคอรัสมีดีเลย์นะครับแล้วก็มีนี่ครับลูกแก้วมังกร2ดาวอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับของแท้เลยมี D-I Box แล้วก็จ่ายไฟด้วย Power Supply ของชาร์คครับผมโอเคครับผมอันนี้จะเป็นระบบควบคุมเสียงนะครับ Mixer Soundcraft UI16 นะครับก็คือจะควบคุมผ่านโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็สามารถปรับทุกเสียงเนี่ยได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เบสกองนักร้องคีย์บอร์ดแล้วก็เสียงโดยรวมความถี่ต่างๆนะครับการควบคุมตรงนี้มันสะดวกตรงที่ว่าคนควบคุมมิกเซอร์นะครับสามารถออกไปดูหน้าเวทีนะครับออกไปดูข้างนอกสเตจเนี่ยแล้วก็ควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือได้สบายเลยนะครับ โอเคครับผมก็เล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซาวบนเวทีเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะได้ยินแบบไม่ดังมากนะครับก็จะได้ยินจากมอนิเตอร์นะครับแต่ว่าซาวข้างนอกเนี่ยผมว่ามันพอดีแล้วเพราะว่าช่างซาวเนี่ยเขาปรับสไลด์ PA ข้างหน้าด้วยมือถือนะครับเขาก็เดินไปฟังทางนู้นทางนี้ทางนู้นทางนี้นะครับแล้วก็มันเข้าที่ที่สุดแล้วนะครับก็เป็นร้านอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแชร์ประสบการณ์การเล่นแชร์ประสบการณ์เครื่องเสียงบนเวทีให้ดูนะครับถ้าใครสงสัยเรื่องราวใดๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ